ให้เบบี้ซินี่นะคะวันนี้เรามาอยู่กันในคลิป Baby Unbox ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมา Unbox Go Yard กันค่ะคิวกันแบบยาวมากๆต่อคิวนานที่สุดนะประมาณ3ชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยเพ้นมือนะคะเนี่ยทุกคนเราใส่ของเข้าไปเยอะมากแต่แบบที่มันเหลือเยอะอ่ะมันก็ไม่มีสีอื่นให้เราเลือกแล้วกระเป๋าที่เราซื้อเนี่ยไปเพ้นได้มันใส่ได้นะมันใส่ได้เยอะอยู่นะห้ามบูบี้น้องนะคือสวยอ่ะดีเทลเขาเยอะไม่ใส่ได้แค่กระเป๋าตังค์อย่างเดียวออกงานใครเขาพกกระเป๋าตังค์ไปโทรศัพท์มือถือก็ถือเอาติดไม่ได้ที่นี่ใช้ไปหมดแล้วจะเรียกว่าคลิปนี้เป็นการรีวิวก็ได้ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเรามีโกยาร์ดทั้งหมด3ใบจริงๆโกยาร์ดเป็นแบรนด์ที่มีประวัติมายาวนานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ร่วม200กว่าปีแล้วค่ะ wow. แต่ไม่ค่อยแม้ในเมืองไทยเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาไม่มีช็อปในเมืองไทยนะคะค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวมีอังกฤษมีสิงคโปร์มี LA นะคะอันนี้คือเท่าที่ซินี่รู้เนาะแต่ละที่เนี่ยก็คือต่อคิวกันแบบยาวมากๆต่อคิวนานที่สุดนะประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะได้เข้าก็คือแบบนานมากประวัติของโกยาร์ดเนี่ยคือในสมัยก่อนเขาจะไม่ได้ทำเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยเนาะเขาจะทำเป็นหีบเก็บของเขาก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเนาะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นกระเป๋าแทนแล้วก็ลายที่ทุกคนเห็นนะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปตัว Y ทั้งหมดเนี่ยเพ้นมือนะคะเป็นการเพ้นมือการเย็บการตัดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใช้มืออยู่ทำให้โกยาร์ดเขาไม่ได้มีของเยอะมากพอกับความต้องการของลูกค้าไม่ทำการตลาดอะไรเลยแต่ว่าพวกเซเลบริตี้ดาราดังๆเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ราชวงศ์ก็ใช้เยอะอย่างราชวงศ์รัสเซียราชวงศ์อังกฤษก็ถือโกยาร์ดนะคะก็เป็นกระเป๋าที่สมมงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากใบแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากใบนี้นะคะเพราะว่าเป็นใบที่ราคาเบาๆที่สุดเราจะเริ่มจากเบาไปถึงสูงที่สุดเนาะจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นกระเป๋าผู้ชายแต่ว่าซินนี่รู้สึกว่าโกยาร์ดเขาก็จะมีความแบบยูนิเซ็กเนาะก็คือใช้ได้หมดหญิงชายก็คือใช้ร่วมกันได้อย่างใบนี้มันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจุของด้วยอันนี้คือข้างหน้าเนาะอย่างที่บอกไปว่าเป็นลายตัว Y แล้วก็เพ้นมือผูกซิปอะไรแบบเนี้ยก็คือเขาจะมีความแบบว่าเย็บปานีตมากฝีเข็มก็คือเท่ากันหมดแล้วก็ตัวหัวซิปเขาจะมีรูปตัว G นะคะเป็นสัญลักษณ์โกยาร์ดเนาะข้างหลังก็จะมีช่อง1ช่องคือเอาไว้ใส่แบบพวกพาสปอร์ตใส่บัตรอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบหยิบได้สบายๆข้างในอ่ะกว้างมากทุกคนแบบจุของได้แบบโหเยอะมากแล้วลึกด้วยนะคะแล้วก็มีช่องใส่การ์ดอีก1ช่องเดี๋ยววันนี้ซินี่จะลองใส่ของให้ดูเลยเอาของมาด้วยของที่เราใช้แบบประจำวันของเรานะคะอันแรกก็คือกระเป๋าตังค์กระเป๋าใส่การ์ดสเปรย์แอลกอฮอล์ลิปสติก2แท่งนะคะหูฟังโทรศัพท์มือถือแล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะคะเนี่ยทุกคนเราใส่ของเข้าไปเยอะมากแต่แบบที่มันเหลือเยอะอ่ะคือกระเป๋าใบเนี้ยคือกระเป๋าแบบใช้ชีวิตได้เลยแล้วก็ราคาเขาอะไม่ได้แพงมากนะคะใบนี้อยู่ที่ 70,000 บาทแล้วก็จริงๆแล้วว่าเขามีหลายสีนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าโกยาร์ดอะเขาทำมือแล้วมันไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าถ้าเราเข้าไปแล้วแบบเขาบอกว่าเขามีสีฟ้าแล้วเราไม่เอามันก็ไม่มีสีอื่นให้เราเลือกแล้วแต่จริงๆในคอลเลกชันของเขาอะซินนี่คิดว่ามันน่าจะมีสีเหลืองสีส้มสีเทาอะไรแบบนี้สีแบบพื้นฐานของเขาอะคือคิดว่ามันมีแหละแต่ว่าณวันนั้นที่เราไปซื้ออะมันไม่มีของแต่ว่าก็ถูกใจนะคะสวยใบต่อไปเลยนะคะใบต่อไปก็คือใบนี้ค่ะเป็นรุ่นไส้ง่อนนะคะที่เป็นตัวท็อปเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็ได้ไซนี้คือไซส์สมอลนะคะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็ต้องถามหาใบนี้คือซิกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอะโชคดีมากที่ได้มาเพราะว่ามันไม่ได้หาง่ายอะแล้วก็สีอะเป็นสีที่ซิกเนี่ยถูกใจด้วยนะคะคือในรุ่นนะเขาจะมีหลายสีมากมีสีขาวมีสีส้มมีสีเหลืองมีสีเขียวสวยทุกสีสีนี้คือสีเทานะคะคือมันเป็นอะไรที่เราสามารถใช้ได้แบบ everyday use
สต์ได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเลอะเรื่องอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าถือแล้วแบบว่าก็เหมาะกับตัวเราจริงๆแล้วว่าเขามีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะแต่ว่าซินนี่เลือกเป็นไซส์สมอลมาคือปกติเป็นคนชอบกระเป๋าใบเล็กอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าไซส์เนี้ยแหละถือแล้วมันเหมาะกับเราแล้ววันนั้นเข้าไปอ่ะมันเป็นเดสตินีของเราว่าเราได้ของมานะคะโกยาร์อะในสมัยก่อนอะทำหีบมาก่อนใช่ไหมคะตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของเขาจะมีไม้ดามตรงเนี้ยให้มันเหมือนเป็นลักษณะหีบแล้วก็ด้ามจับอะคือเป็นไม้อยากบอกทุกคนว่าสัมผัสเขาอะนุ่มมากแบบลื่นมือมากข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายเพ้นทุกอย่างเนี่ยลายทุกอย่างของเขาเนี่ยคือเพ้นมืออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบว่า limited edition เพิ่มเข้าไปอีกก็คือเราสามารถที่จะให้เขาอะเอากระเป๋าที่เราซื้อเนี่ยไปเพ้นได้เพ้นเพิ่มอยากจะเพ้นชื่ออยากจะเพ้นตัวอักษรย่อคือเพ้นได้หมด wow. แต่ว่าเราจะต้องทิ้งกระเป๋าของเราไว้ที่เขาประมาณ 1-2 เดือนแล้วแต่คิวเนาะแล้วเขาก็จะเพ้นให้เพ้นเสร็จอะไรเสร็จเราก็กลับไปรับแต่ว่าซินนี่รู้สึกว่าลายแบบนี้มันก็สวยดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปเพ้นอะไรเพิ่มก็เลยแบบขอเป็นเดิมๆมาดีกว่าน้องสวยมากแล้วก็ข้างล่างเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีหมุดกันลอยพื้นข้างล่างแล้วก็ข้างล่างก็จะมีสแตมป์โกยาตรงนี้คือจริงๆอ่ะจะบอกว่ากระเป๋าโกยาอะของปอมอะไม่ค่อยมีด้วยนะคือถ้ามีอ่ะเราจะดูออกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทุกอย่างอ่ะมันเพ้นมือถ้าของปลอมมันเพ้นมืออ่ะมันก็เป็นของจริงแล้วมันก็จะลงทุนเกินไปนะเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นงานฝีมืออ่ะเขามีสายสแตรปมาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวค่อยเปิดทีหลังเนาะข้างในก็จะแบบว่ากว้างในระดับนึงเนาะแต่ว่าก็ตามสไตล์กระเป๋ามินิอะค่ะมันก็ใส่ของได้ในระดับนึงอ่ะแหละแล้วก็มีช่องใส่การ์ดมาให้1ช่องเดี๋ยวซินี่จะลองใส่ของให้ดูนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างกระเป๋าตังค์นะคะเกือบเต็มแล้วหูฟังค่ะใส่เลยเนาะเฮ้ยได้อยู่นะคือตั้งแต่ได้มาใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็แบบไม่ได้ใส่อะไรเยอะอันนี้คือแบบการทดลองให้เพื่อนๆดูนะคะเฮ้ยทุกคนมันใส่ได้นะมันใส่ได้เยอะอยู่นะห้ามบูบี้น้องนะเราด้วยความที่ว่าเขาเป็นหนังแข็งเป็นทรงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าโอ้สวยมันจะมีอีกรุ่นนึงที่แบบคล้ายรุ่นนี้แต่ว่ามันจะเป็นซอฟนะคะก็คือเขาจะไม่มีไม้ดามตรงนี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบใส่ของได้จริงนะแล้วก็น้ำหนักเยอะด้วยตอนเนี้ยแต่ว่าตัวกลัดตรงเนี้ยไม่หลุดออกมาใบนี้น้องอยู่ที่ราคา106,000นะคะใส่สมอใส่งอนสแตรปลืมอันนี้เป็นตัวสแตรปเขานะคะคือส่วนตัวซินี่เคยบอกเพื่อนๆไปแล้วแหละหลายๆคลิปว่าซินี่เป็นคนถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าแบบหูหิ้วอย่างเงี้ยซินี่จะไม่ค่อยใส่สแตรปเพราะว่าเป็นคนชอบถือกระเป๋าแบบนี้อยู่แล้วเขาก็จะมาแบบเป็นอย่างนี้นะคะเป็นนี้สายเล็กๆน่ารักน่ารักคือไส้งอนนะด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัวฮอตของโกยาใช่ไหมคะแล้วแบบมันมีความหายากแล้วก็มันสวยด้วยจริงๆซินี่ไปซื้อมาเองเนาะมันอยู่ที่ราคา106แต่ว่าที่เมืองไทยอะค่ะที่เขาแบบเปิดพรีออเดอร์กันอะไรแบบเนี้ยก็คือทะลุ 200,000 ทุกสีถ้าเกิดว่าเป็นไซส์เนี้ยคือทุกสีจริงๆอีกอย่างนึงนะคะก็คือแต่ละสีของโกยาอะราคาไม่เท่ากันนะคะมันอยู่ที่ว่ามันเป็นสีพิเศษหรือเปล่ามันจะมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นไม่ได้ห่างกันเยอะค่ะแต่ว่ามันจะมีแพงกว่าถูกกว่ามีอยู่แต่ว่าอันนี้คือสีที่แบบเป็นสแตนดาร์ดของเขามาถึงใบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือน้องจิ๋วใบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วว่าจะบอกว่าน้องจิ๋วใบนี้เขาเป็นกระเป๋าผู้ชายนะคะแต่ว่าซินนี่ชอบเพราะว่าเราสามารถที่จะแบบถือเป็นครัชเวลาไปออกงานได้แล้วสีก็ถูกจริตกับเราพอดีเนาะเราก็เลยแบบหยิบมาเลยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าซินนี่มีความรู้สึกส่วนตัวว่าโกยาร์ดเป็นอะไรที่ยูนิเซ็กคือมันใช้ได้ใบนี้เขามีดีเทลที่แบบน่ารักมากๆก็คือมันจะเป็นกล่องคล้ายๆหีบเลยเราสามารถที่จะถือเป็นครัชแบบนี้ก็ได้หรือเขาจะมีอีกอย่างนึงนะคะมาให้ก็คือเป็นเหมือนถุงหนังที่ครอบอีกทีนึงเราก็จะสามารถได้กระเป๋าที่เราสามารถที่จะใส่แล้วก็เอามาครอสได้มันเก๋มากเลยชอบเลยอะซื้อเลยเพราะว่าถ้าเป็นครัชอย่างเดียวอะเราอาจจะไม่โดนก็ได้นะเพราะว่าแบบไม่ได้ใช้บ่อยแต่พอมีอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันง่ายชีวิตมันง่ายแล้วคือหนังที่หุ้มเขาเนี่ยก็ไม่ไก่กาอะไรเลยนะคะมีตอกหมุนมีอะไรแบบสวยเลยแล้วก็ข้างล่างก็สแตมป์โกยาร์ดนะคะในส่วนของตัวข้างนอกกระเป๋าเนี่ยอันนี้คือข้างบนเวลาเราเปิดเราก็จะอย่างนี้นะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เปิดออกเนาะอันนี้เป็นข้าง
างหลังคือสวยอะดีเทลเขาเยอะอันนี้คือเหมือนหีบเลยแบบชอบมากคือตอนแรกอะซีเนียเข้าไปอะไม่ได้จะหาใบนี้นะแต่ว่าคนที่ไปด้วยกันอะเขาหาแล้วบังเอิญมากคือที่ช็อปนั้นมันมี2ใบเขาเปิดออกมาแล้วมันเป็นสีที่เอ้ยเราชอบอะบวกกับเขาพูดว่าคืออันนี้มันเป็นรุ่น limited edition ถ้าเกิดว่าเธอไม่เอาอะต่อไปเธอจะไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วซีเนียก็เลยแบบว่าโอเคเอาค่ะเอาใส่ถุงเลยเพราะคือโกยาดอะคือมันยากมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วเราเจอแล้วเราไม่เอาคนอื่นอะพร้อมจะเอาไงข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูข้างในอันนี้มันเป็นกระเป๋าคนเก๋เนาะมันก็จะแบบใส่ของได้ไม่เยอะเท่าไหร่เปิดเข้ามาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีความแบบว่าเล็กอะมินิในมินิเอาไว้ออกงานจริงๆแหละใบเนี้ยคือจะบอกว่าตรงเนี้ยมันสแตมป์โกยาร์ดใช่ไหมคะแต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะเขาจะเป็นเหมือนฟิลแบบว่าสแตมป์อ่ะเหมือนเวลาที่เราส่งของแล้วเราติดสแตมป์อ่ะคือซีเนียร์ยืนคุยกับ SA เขาบอกว่าอันเนี้ยเพ้นมือนะคะข้างในเนี้ยเพ้นมือหมดเลยมันน่ารักมากอ่ะมันปราณีตมากเดี๋ยวเรามาลองใส่ของให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างกระเป๋าตังค์อ่ะเฮ้ยใส่ได้แต่ปิดได้เปล่าปิดได้กระเป๋าตังค์ใส่ได้ไม่ใส่ได้แค่กระเป๋าตังค์อย่างเดียวเต็มแต่ออกงานอ่ะออกงานใครเขาพกกระเป๋าตังค์ไปไม่มีเอาลิปสติกแล้วกันอ่าใส่ลิปสติกนะ2แท่งใส่โทรศัพท์มือถือไม่ได้โทรศัพท์มือถือก็ถือเอาแอลกอฮอล์หูฟังค่ะหูฟังใส่ไม่ได้กระเป๋าใส่การ์ดติดไม่ได้เอากระเป๋าใส่การ์ดออกแล้วกันสรุปเราใส่ได้เท่านี้นะคะใส่แอลกอฮอล์ใส่ลิปสติกเฮ้ยพอดีเลยอ่ะกระเป๋าออกงานจริงๆค่ะทุกคนสวยงามใบนี้อยู่ที่ราคา 170,000 นะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝาก TikTok กับ Instagram ของซินี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย